สื่อสิ่งพิมพ์เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เหมือนจะซบเซาไปแล้วแต่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญของคนในชาติบ้านเมืองหรือเหตุการณ์สำคัญระดับโลกสิ่งที่บันทึกเรื่องราวหรือเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและจับต้องได้เพื่อที่ส่งต่อไว้ให้กับลูกหลานพร้อมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนประชาชนก็จะหันมาที่สื่อสิ่งพิมพ์เป็นอันดับแรกเช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับที่ได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษที่มีการรวบรวมภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างสวยงามเพียงอย่างเดียวซึ่งจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการเก็บบันทึกความทรงจำและเรื่องราวที่จะต้องส่งต่อไปให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนางพิสมัยแซ่เจียเจ้าของร้านหนังสือพิมพ์ย่านสะพานควายได้บอกว่ามีประชาชนมารอซื้อและจับจองเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังขายหมดภายในไม่กี่นาทีถือเป็นการตอกย้ำว่าสื่อหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะหันไปบริโภคสื่อออนไลน์ก็ตามปริชาติพิไลพงศ์ประชาชนอีกหนึ่งคนที่มารอซื้อหนังสือพิมพ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกภูมิใจและถือว่าเป็นการรวบรวมเรื่องราวที่จับต้องได้ที่จะส่งต่อไปให้กับลูกหลานต่อไปสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะเป็นสิ่งเดียวที่เราจะเก็บไว้ได้เป็นความทรงจำมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเรื่องแล้วก็วันที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บไว้ได้แล้วก็เราก็ไปมอบให้เพื่อนๆคนที่เรารักเนี่ยเก็บไว้ได้ด้วยชอบหนังสืออยู่แล้วนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะไม่อ่านหนังสือออนไลน์เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องอ่านในสื่อสิ่งพิมพ์เพราะว่าถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่เขาคนก็สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งนี้หนังสือพิมพ์ได้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ประจำวันที่18ตุลาคม2559พิเศษเพิ่มภาพและเนื้อหาเป็นจำนวน36หน้าจำหน่ายในราคา20บาทและจะจัดจำหน่ายแยกต่างหากจากหนังสือพิมพ์ฉบับปกติที่มีราคาฉบับละ10บาทภายในจะมีภาพเหตุการณ์สำคัญรวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่สวยงามรวมถึงเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับพ่อหลวงภูมิพลมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่มีโฆษณาใดๆที่ควรค่าแก่การรักษาและการส่งต่อเรื่องราวไว้ให้กับลูกหลานและนี่คือเสน่ห์ของหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้ลดเลือนจางหายไปไหนแม้ว่าสื่อมีเดียจะเข้ามามีบทบาทก็ตามทศวรรษ ทัศสุวรรณข่าวจริงสปีนิวส์ขณะที่